สวัสดียามเช้านะครับพบกันเหมือนเดิมนะครับครับตกปลาหน้าดินลอยสายนะครับฮะจับปลาเขียวไหนยกขึ้นมาดูเปลี่ยนไหมหลายสองคนครับเราเช้าก็เราจะหาเหยื่อนะครับหาเหยื่อเหมือนเดิมทุกเช้านะครับพอได้เหยื่อเราก็จะใส่ขังในห้องพักปลาเป็นนะครับเดี๋ยวรอให้ปลามันฟื้นก่อนนะปล่อยลงไปปล่อยลงไปเดี๋ยวตักเอานะครับใครมีเคล็ดลับกลเม็ดเคล็ดลับอะไรก็มาครับมาลองดูได้เหยื่อยังครับมาเลือกเอาตัวที่แข็งแรงที่สุดแขวเทไปเทไปเดี๋ยวมาดูการเกี่ยวเหยื่อกันนะครับเกี่ยวเกี่ยวหางครับโอเคครับนี่นี่ขีบบนสุดนี่นี่ตัวที่หลังสุดครับแทงย้อนเกล็ดเพื่อจะได้เข้าง่ายโอเคแขวไปไปไหมแขววิ่งจูดไปเลยไปเลยครับอ่ะเรามาลุ้นกันนะครับนะเรามาถึงที่ถึงทางแล้วนะครับนาเล็กโอเคสบายดีโอเคนะครับนาเล็กเราคนเดียวกี่คันวะเนี่ย1 2 3 4 5เอาคนเดียวเลยนะโอเคจัดไปจัดไปนะครับปะปะฮะ666เฮ้ยเอาถังยางเราขึ้นมาก่อนนี่6วา6วาน้ำแค่นี้6วาลูกขึ้นมาอีกประมาณ6วาครับเรามาลุ้นกันครับผมนะนะครับส่วนขวดน้ำนะครับส่วนขวดน้ำผมจะผูกสายเอ็นร้อยไว้กับในห่วงนะครับพอปลากินปุ๊บนะครับปลากินปุ๊บหนังยางมันจะหลุดจากคอขวดแต่สายเราจะอยู่กันในสายยืนเหมือนเดิมนะครับนะที่หลายๆท่านถามว่าทำไมลอยสายทำไมชอบปล่อยขวดกันจังนะครับไม่ได้ปล่อยนะครับขวดเราได้ขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับนะเห็นปล่อยขวดทิ้งขวดก็ด่าล่ะนะครับมันเป็นวิธีการหาปลานะครับเราไม่ได้ทิ้งนะครับก็ได้กลับขึ้นมาเหมือนเดิมมันจะมีคลิปเกี่ยวไว้ในสายนะครับนะครับปล่อยไปแล้วครับผมรอลุ้นกันครับนะส่วนบรรยากาศในเรือนะครับวันนี้เราจะมีอะไรกินสายเราไหมนะครับลองดูนะครับหาเหยื่อหาเหยื่อสวยๆขังไว้เลยครับถ้าตัวไหนปล่อยปล่อยบันทละกันนะอุ้ยระวังตัวห้องระวังตัวห้องปิดดีๆไอเนี่ยนะถ้ามันเป็นอย่างนี้ปลดเบ็ดออกแล้วก็เอาเบ็ดเจาะปอดให้มันทะลุแล้วก็ปล่อยลงห้องมันจะได้ปลอดตายเจาะเออแค่ให้ลมมันออกเจาะให้ทะลุโอเคแงลงไปทะลุไปจอบโป้เลยนะบ่อยี่สิบใบใหญ่มันเจ็บไปขังไว้ครับครับก็จะเป็นห้องขังเหยื่อนะครับนะเราก็จะขังไว้นะครับเผื่อมีปลาลงไปใหญ่มาเราก็จะทำเป็นห้องขังเหยื่อเราลุ้นปลาใหญ่ด้วยกันนะครับชมกันยาวๆนะครับสวยงามกระสายครับขังเหยื่อเล่นของแล้วงานนี้เล่นของแล้วเล่นของเล่นของจัดไฟจัดไฟครับแม่นางใจดีไปครับอ่ะรู้กันครับผมมาอย่ารู้ว่าตรงไหนมีไม่มีนะครับ